การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้กินกันป้าขอรวบรวมทุกโมเมนต์ของคู่จิ้นสุดฮอตที่รับรองว่าชาวติ่งจะต้องจิ้นจิกหมอนกันแบบนอนสต็อปถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะคะในสร้างโมเมนต์สร้างโมเมนต์ที่แบบว่าจะตีเขาตัดด้วยหนึ่งปึ้งปึ้งปึ้งไม่ได้แล้วซีมอนประมาณนี้ครับประมาณนี้เอาใจ FC ของเราหน่อยนะฮะในโมเมนต์ที่แบบว่าเดี๋ยวจะให้สารภาพรักกันขนาดหลงทางใช้แผนที่เลยแต่ถ้าผมหลงที่อ่ะต้องใช้อะไรครับถ้าโดนแดดต้องระวังร้อนแต่ถ้าโดนร้อนระวังลงรักนะครับระวังลงรักนะครับว้าวครับคนได้ไงเนี่ยลูกซิมันกลัวอะไรลูกผมไม่กลัวอะไรเลยครับใครที่กลัวลูกโป่งอ๋อไม่ได้กลัวครับแค่ไม่ค่อยถูกฉลกกับมันเฉยๆครับคือแบบเวลาพอมันมาใกล้ๆมากๆแล้วมันแบบมันเสียวอย่างนี้หรอเออมันเสียวมันแบบเหมือนคล้ายๆคนที่แบบเสียวฟันอะไรไม่เคยเกิดเหตุการณ์หรอหรือว่าเนี่ยครับมันอย่างงี้ไอ้ว่าอะไรอ่ะวาซันอ่ะมาดูทั้ง2คนดูซิว่าใครจะมีฝีมือที่เด็ดกว่ากันใครจะทํากะเพราคะชิมอนครับกะเพราอะไรลูกกะเพราหมูสับครับผมกะเพราหมูสับใครจะทํายําไข่ดาวคะปึ้มครับผมลําบากและชีวิตลำบากแล้วพี่ไข่เป็นแขกที่ฉันต้องช่วยแล้วค่ะผมขอชิมของตัวเองก่อนเลยผมไม่ไว้ใจตัวเองที่สุดแล้วนะทำไมอ่ะผมมั่นใจว่าอร่อยเที่ยวลูกชิ้นปลาเนี่ยของเราเป็นหนีเลยจริงๆแล้วขายเป็นถุงเป็นแพ็คนี้เลยแต่ว่าวันนี้ทำมาให้ชิมด้วยเป็นทำได้หลายอย่างอันนี้คือร้อนๆเลยนะคะเป็นเค้กเขียวหวานชิ้นปลามันดูน้ำแตกทำไมต้องมันดูน้ำแตกก็คือมันดูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นภาษาเกาหลีคือมันเป็นเกี๊ยวข้างในใช่มันดูเป็นเกี๊ยวทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยโควิดบินเกาหลีไม่ได้ไงไม่ได้ขาดรายได้ก็เลยต้องทำลูกชิ้นปลาออกมาทำให้มันเหมือนเกาหลีก็เลยนี่แหละเอามันดูไส้ของมันอะมาอะแดปเป็นลูกชิ้นปลาซึ่งข้างในก็จะเป็นจริงๆแล้วเกาหลีเป็นไส้หมูแต่ข้างในเราเป็นไส้ปลาสับน้ำมันงาซึ่งเป็นเหมือนรสชาติเหมือนเกาหลีเลยคู่จิ้นอีกหนึ่งคู่ที่ไม่มีใครไม่รู้จักแมสตุนคู่จิ้นสายวายอาวุโสแต่หัวใจวัยรุ่นสุดๆเลยนะจ๊ะสไตล์การแต่งตัวที่ตุนเลือกใส่ไปเที่ยวต่างจังหวัดคือสไตล์ไหนแข็งกุดครับน้อยชิ้นน้อยชิ้นใช่ไม่ถูกแล้วแต่จังหวัดถ้าไปสุโขทัยแต่งน้อยชิ้นเขาน่าจะผิดแบบทะยานชาติแต่ถ้าไปทะเลนะแล้วมากชิ้นก็คือโดนถีบนะฮะใครถีบถีบตูนตัวไหนของร่างกายที่แม็กซ์คิดว่าเซ็กซี่ที่สุดตาครับปวกเอาหรอมารายการของพี่เธอสองคนจะต้องทำเมนูที่เธออยากจะทำกันแต่ว่าพี่ไม่ให้ทำจ้ะก็เลยจะให้เธอทั้งสองคนนะฮะทำขนมจีบเอ้ยทำอะไรคะเสิร์ฟสูตรอยู่โอเคเอาหมูบดใส่โค้กตามด้วยตอกไข่ตอกไข่ทำไมอ่ะเธอทำตามนี้สิเขาต้องบดหมูกับเธอฟังฉันด้วยฟังอยู่ฟังอยู่เธอไม่ต้องคอนเซนเทรตขนาดนั้นโอเคครับขอดูหน้าตาหน่อยว่าเป็นอย่างไรสบมือแบบโอ้ยน้องเอกว้าวว้าวเราไม่รู้ว่าคดีคือแค่ไหนไงเราก็เลยแบบจัดเต็มไว้ก่อนหมูเธอสามารถแห่ออกมาทำกะเพราได้จานโอ้ยเยอะมากใจดีไงแป้งเปิ้ลไม่มีเลยรวยเข้าไปพี่ถ้าขายพูดตรงๆขังขยะอยู่นี่นะมันยังไม่ถึงเครื่องหมูมันต้องแบบปรุงรสให้มันนั่นร้อนอีแม็กอีแม็กกินอะไรไปอ่ะฉันจะไม่กินทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่ากุ้งยกกระทะคะเพราะว่าไหนๆแล้วก็ผัดลงในกระทะแล้วแล้วเราก็แบบเสิร์ฟให้ลูกค้าทานเลยแล้วมันเหมือนเป็นกิมมิคที่ร้านด้วยเหมือนแบบว่าสร้างภาพจำให้กับลูกค้าด้วยค่ะว่าเฮ้ยร้านนี้เนี่ยเราแบบมีการยกกระทะมาเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะเลยนะเนี่ยค่ะเราก็คลุกให้เข้ากันนะคะให้แบบน้ำซอสเดือดสักนิดนึงค่ะ
โรตีค่ะตัวเซตนะคะเราจะทานคู่กับโรตีค่ะเราจะเสิร์ฟให้กับลูกค้าทุกโต๊ะเลยค่ะเป็นโรตีนะคะแป้งสูตรพิเศษของทางร้านเลยนะคะแล้วเราก็มาทอดกับเนยค่ะตัวแผ่นแป้งโรตีนี้ของเราสั่งทําพิเศษนะคะเป็นแป้งสูตรพิเศษของทางร้านเลยนะคะทานคู่กับตัวกุ้งยกกระทะอร่อยมากๆเดี๋ยวให้น้องแม็กน้องตุลลองทานดูนะคะแล้วก็พี่เอกกี้ด้วยน่ากินมากค่ะโอ้ฟูด้วยกุ้งเด้งมากเลยอ่ะเด้งมากตอนที่พี่เขาเคลมมาจริงๆนี่เป็นแขกรับเชิญไม่กี่คนเท่านั้นที่พี่อยากจะชิมอาหารนะอาหารอาหารตัวมะละกอทอดพี่บุญเป็นคนทำใช่แล้วก็ตัวยำเนี่ยผมกับพี่บุญช่วยกันทำครับกลับมาเบรกที่2เรายังอยู่กับโมเมนต์ของเหล่าคู่จิ้นสุดน่ารักที่มาในรายการกินกันป่ะคู่ต่อไปต้องบอกว่าเป็นคู่จิ้นน้องใหม่ที่โด่งดังมาจากซีรีส์ต้นหนชลธีที่เคมีเข้ากันเข้ากันแถมลีลาการทำอาหารเก่งจนนึกว่าเป็นเชฟเลยนะคะฉากจูบเป็นฉากแรกที่ทั้งคู่ได้เข้าซีนด้วยกันเลยใช่ใช่ครับไปถึงพี่กูอะป่ะเพิ่งแรงถ่ายจูบกันใช่มีพูดคิวอะไรเลยครับใช่แล้วเขาตังค์อะเขาตังค์อยู่เรียบร้อยแล้วเขาตังค์จะทำยังไงป้าเหมือนรู้อะไรอ่ะเหมือนป้ารู้อะไรอ่ะเขาทำไม่เรียบร้อยใช่ไหมทำไมอยู่กับพี่แล้วดูเรียบร้อยอ่ะผ่อนคลายยังไงแบบไม่เกรงว่าฉากแรกอ่ะเป็นสมมติถ้าพี่ต้องไปจู่ใครพี่ก็ต้องเกรงแลบลิ้นใส่หน้าครับไปถึงเราใช่ตอนซ้อมอยู่ใช่ก็คือมันเป็นฉากที่แบบคือเขาตั้งกันนอนอยู่ข้างล่างใช่ไหมเพราะนอนคอมอยู่แล้วผมก็คุมอยู่ดีไม่ทำเงี้ยเอออย่างเงี้ยละลายพฤติกรรมใช่ก็เลยไม่รู้ทำไงก็เลยตดแทนทำอะไรกันเด็กๆจะมาทำแกงกะหรี่ทงคัตสึครับจริงๆแล้วพี่ก็เคยทำกับแฟนอย่าเรียกว่าแฟนเลยเรียกว่ากิ๊กมาทำที่บ้านพี่เลยทำให้พี่ถึงนึกถึงโมเมนต์นั้นโมเมนต์กระเด็นโมเมนต์นั้นเลยอ่ะตอนเขากลับมาจากเมืองนอกเขาชวนทำทงคัตสึกันเหมือนเธอสองคนน่ารักเอ๊สวยปะเก่งมากชิ้นเดียวไข่หมดจานทำไมอ่ะมันต้องแบบแค่ชุบเล่นเราเล่นนี่เป็นแขกรับเชิญเรียกว่าไม่กี่คนเท่านั้นที่พี่อยากจะชิมอาหารนะอาหารนะบางท่านเนี่ยต้องบอกว่าไม่สามารถจริงๆน้ำมันก็มีอะไรนะฝรั่งปวดร้านด้วยเลยอ่ะจริงเหรอครับเออดีเป็นไงหมูนุ่มมากเป็นไงลูกหมูที่ทอดดีหมูนุ่มมากอร่อยไหมเนาะมันไม่ได้เค็มเกินไปมันกำลังดีอ่ะเฮ้ยน่ากินอ่ะเจ้าเหล่าครับเส้นเล็กเฮ้ยบะหมี่อร่อยจังเหนียวนุ่มนะครับอืมเรียกสวยมากเลยอ่ะบะหมี่อร่อยจริงอ่ะหมูตุ๋นก็ดีหมูตุ๋นเนี่ยเราเคล็ดลับคือเราจะตุ๋นในหม้อน้ำซุปก่อนชั่วโมงนึงฮะแล้วค่อยมาตุ๋นกับสมุนไพรอีกทีนึงเหมือนให้รสชาติมันอยู่ในหม้อน้ำซุปก่อนใช่ไหมครับใช่ครับเครื่องปรุงอยู่ทางนี้นะฮะปรุงกันบ้างหรือยังไม่ต้องปรุงเลยไม่นี่บอกเลยว่าไม่ต้องปรุงเลยครับไม่ต้องปรุงจริงนี่ไม่ต้องปรุงเลยนะแค่แบบให้หมูสดเอาไปลวกเฉยๆก็อร่อยแล้วจริงมาต่อกันที่บุญเปรมคู่จิ้นที่สามารถโชว์ความน่ารักและแกล้งกันได้ตลอดเวลาเราจะไม่เรียกบุญเปรมแล้วนะให้เรียกเปรมบุญเพราะว่าเขาเป็นพระเอกแล้วเป็นนายเอกให้ยอมเขาหน่อยยอมเขาหน่อยแบบเป็นพระเอกมานานแล้วเขาแบบงงแงอยากเป็นพระเอกบ้างงงแงเลยงงแงไปงงแงเลยพร้อมแล้วแอคชั่นกินอีกแล้วก็ถ้ามันไม่กินแล้วมันโง่อ่ะจำข้อสอบไม่ได้อ่ะถ้าโง่นังอ่ะเดี๋ยวกูติวให้อย่างเฮียนี่มันจะติวให้ว่าแต่เฮียคิดค่าติวเท่าไหร่อ่ะโง่มากเลยโง่มากเลยเอาไปเอาไปเอาไปเป็นนายเอกไม่ได้สูงอ่ะได้ได้เลยค่ะกูยิ่งกล้าไปห้องเลยใครตื่นเช้ากัน
หมุนครับอาหมุนใช่อ๋อคือเขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะเป็นคนที่นอนดึกแล้วแบบง่วงดีเตาใช่ไหมแบบว่าเวลาไปรับเขาที่คอนโดอย่างเงี้ยเขาจะแบบต้องไปรอเขานานสักพักบางวันก็โทรไปอ๋อยังไม่อาบน้ำเลยเพิ่งตื่นไม่ก็แบบโทรไปแล้วแบบรับนะแต่นอนต่อปล่อยเขารอไปแล้วกันห้องรกไม่ไหวไม่อยากขึ้นแล้วต้องไปทำความสะอาดไม่เคยทำความสะอาดเลยไม่ได้นะครับเรมครับผมต้องสะอาดสะอาดนะโอ้ยผมสะอาดอยู่แล้วแต่ผมตั้งใจสกปรกตอนเข้ามานี่แหละจะให้เขามาเก็บห้องอุ้ยอุ้ยหลุดอ่ะวันนี้ทำอะไรฮะเมนูเลยฮะส้มตำทอดครับผมส้มตำทอดคือช่วยกันใช่คือฝั่งผมจะทำพวกเส้นมะละกอแล้วก็หมูยอฝั่งเป็นจะทำยำไอ้ตรงทอดไม่เท่าไหร่ไอ้น้ำยำนะน่ากลัวอยู่อ่ะพร้อม15นาทีเริ่มค่ะครับผมโอเคครับทำกันไปคุยกันไปคือตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ใกล้เสร็จแล้วครับผมตะกี้ชิมไปครั้งแรกก็คือเค็มเกินไปตะกี้ก็เติมน้ำตาลปิบเข้าไปเพิ่มครับผมแล้วยำหมูยอเข้าไปได้เลยฮะอันนี้เป็นสูตรของเราอืมมาแล้วมาแล้วเปรี้ยวๆเค็มๆครับเริ่มเหมือนน้ำยำขึ้นทุกทีแล้วฮะเป็นการทำอาหารที่อลหม่านวุ่นวายแต่ว่าหน้าตาออกมาก็คือดูดีดูดีโอ้ my god surprise โอเคป่ะหน้าตาต้องดูดีไว้ก่อนใช่ไหมรสชาติก็จะเข้ากันอร่อยเค็มดีกำลังดีไม่ได้เค็มต้มตำก็กรอบเชียวดีกรอบดีดีอันนี้ขอคนนี้ลองบ้างนี่ทำไมกินเฮ้ยอร่อยนุ่นไม่อยู่อร่อยทำไมอร่อยได้อะใครบอกช่วยใส่อ่ะปกติผมตำทุ่มตำอยู่เลยว้าวนะฮะมีอะไรบ้างครับวันนี้ที่นำมาคือถ้าเกิดเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเราเลยนะครับก็คือจะเป็นปลาร้าดิปครับผมปลาดิปก็คือเอาจิ้มนั่นเองใช่ปลาดิปของเราจะมีทั้งหมด4เฟเวอร์ครับผมเฟเวอร์อะไรบ้างจะมีเป็นออริจิบองครับผมออริจิใช่แล้วก็เป็นวาซาบิบองอุ้ยมีวาซาบิใช่แล้วก็เป็นซัมจังบองอะไรจะเป็นซัมจังครับผมซัมจังมาจากอะไรสไตล์เกาหลีครับผมครับแล้วก็เป็นมัสตาร์ดบองคือจริงๆมันจะมีแพริ่งอยู่ครับอย่างเช่นหมูกรอบเนี่ยเราก็จะแนะนำให้จิ้มกับตัวมัสตาร์ดบองก็จะมีไก่ทอดมีคอหมูย่างอะไรครับแล้วก็เป็นหมูนุ่มนมครับผมก็จะถ้าหมูนุ่มนมเนี่ยก็จะแนะนำให้ทานคู่กับซัมจังบองแค่นี้ก็น่ากินแล้วอ่ะอืมหุ่นชอบปลานี่ฮะชอบปลานี่คือมันอาจจะดีกว่าส้มตำที่หนูทำเมื่อกี้มันดีกว่านี่เองอันเนี้ยสำหรับคนอย่างบุญนะแทบไม่ชอบกินปลาเดี๋ยวมันจะลองชิมดูว่าจะเป็นยังไงอ่ะบุญเปรมคนละคำดูซิแล้วก็คอมเมนต์หน่อยว่าเออเป็นยังไงรสชาติปลาส่วนเปรมไม่ต้องพูดถึงนะจ๊ะโอ้ยผมสายปลาถึงกันถึงไหนถึงกันปลาเนี่ยอร่อยเลยครับคือนี่สายปลานี่สายปลาสายปลาพูดมาคืออย่างแรกคือที่กินเข้าไปมีกลิ่นพริกแกงก่อนแล้วก็มีกลิ่นปลาที่แบบเป็นออริจินอลอ่ะคือมันเด่นขึ้นมาแบบแรงพอกับกลิ่นพริกแกงคือกลิ่นของปลาที่เป็นหอมแต่หมุนหมุนไม่รู้สึกเหม็นไม่เหม็นใช่ไม่เหม็นเลยอร่อยมากนี่ถ้ากินอ่ะข้าวสวยร้อนๆที่สุดยำหมูยอต้มยำทะเลคุณทำต้มยำทะเลจ้ะแล้วคุณทำเมนูยำหมูยอจ้ะคุณเริ่มยังไงดีตัวสลบของกินกันปะเรายังเอาใจแฟนคลับสายวายกันต่อนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียกเสียงกรี๊ดให้กับยินวอคู่จิตแห่งปีเลยจ้ารักพี่วอรักพี่วออัลเดินสองซ้ำรักน้องยินรักน้องยินนี่เส้นใหญ่ซ้ายเส้นเล็กขวา1 2 3นี่ถูกต้องเลยเส้นเล็กเส้นเล็กครับอาจจะชอบเส้นเล็กซ้ายเต้นขวาไม่เต้น1 2 3ยังไม่เต้นหรอเต้นไงเต้นเต้นไม่เป็นรู้สึกว่าร่างกายเรามันแบบเต้นแล้วมันดูแปลกๆแปลกแยกไงแล้วเขาชอบเต้นมาเขาเก่งอยู่นะเขาเต้นมีบอยมาก่อนอ๋อหรอใช่อุ๊ยดูหน่อยได้ไหมฮะตบโอ้โห
ก้นเอซ้ายรักขวาไม่รักอันนี้คือให้เลือกอะไรครับช่วยรักอ่ะซ้ายรักขวาไม่รักโอเคหนึ่งสองสามโอ้ยอะไรอ่ะก็คือต้องรักนั่นแหละก็รักเยอะครับรักรักกันมากแค่ไหนนะเอาจริงก็มากนะแบบมากกว่ามากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนเข้ามาเลยวะอ้าวเดี๋ยวก่อนไอ้เวลาอึ้งเนี่ยคือคิดใช่ไหมใช่ผูกพันสไตล์พี่น้องแบบว่าใครแบบใครจะมาแตะพี่กูนะอะไรอย่างงี้นะเฮ้ยคุณทำต้มยำทะเลจ้ะแล้วคุณทำเมนูยำหมูยอจ้ะอ้าวอะไรอ่ะยำหมูยอก็ต้องเริ่มที่เริ่มที่หมูยอกันเลยก็ต้องเริ่มที่แหนมเนืองจ้ะผมว่ามันต้องใส่อันนี้ก่อนใช่ไหมเออจะแบบไปด้วยจะได้เนื้องานจ้ะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรขิงใช่ไหมครับเออเป็นกระปูขาวไม่ขิงอันนี้ของผมใช่ไหมไม่ใช่ของยำใช่ไหมไม่บอกบอกผมหน่อยเถอะผมตื้อไปหมดแล้วเลยมันต้องอันนี้แหละเอ้ยไม่เอามันต้องเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนแล้วผมใส่อะไรได้บ้างหยิบลงไหมแล้วไงต่อเป็นไงอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยน้ำปลาใส่ยังใส่แล้วครับอีกคำหนึ่งคุณป้อนเขาหน่อยสิข่าวมาข่าวมาไม่ครับหลังจากที่ได้ลิ้มรสมันแบบทั้งหมด3คำอ่ะมีอย่างนึงผมสงสัยมากๆเลยซึ่งมีเชฟคนไหนในโลกทำได้เขาทำต้มยำที่มีกลิ่นอายของแกงโฮะได้อะอาควรพูดจริงๆนะไม่เชื่อมาลองดูได้เลยอุ้ยมันเป็นไปได้ไงวะอุ้ยอันนี้ก็เหมือนกันมันมีความก้ำกึ่งระหว่างยำกับส้มตำนะเออเออมันเป็นความที่แบบไม่มีใครทำได้นะอาหารฟิวชั่นมันเนี่ยฟิวชั่นอยู่แล้วมันเป็นเหมือนยำใส่ปลาร้าไม่งั้นใครจะมาคิดเอามะนาวมาใส่เป็นการก้ำกึ่งอยู่แล้วรู้หน้าไม่รู้ใจหน้าไม่รู้ใจอ๋อหน้าเป็นรู้หน้าคือเป็นยำแต่กินเข้าไปเป็นส้มตำตาคุณป้อนเขาบ้างอ่ะเป็นไงไม่ได้พูดวันนี้มีเมนูอะไรมาฝากพวกพี่เอกกี้แล้วก็หยินวอร์จ้าเดี๋ยววันนี้นะครับจะเป็นสูตรเด็ดของทางร้านคือใครมาร้านลาบิงแซมหรือร้านในโกแซลมอนจะต้องสั่งยำแซลมอนน้ำยำนี้เป็นสูตรเด็ดจากทางร้านนะครับแต่ว่าเคล็ดลับเนี่ยถ้าลูกค้าทานแล้วอร่อยสามารถเดินมาบอกแล้วขอสูตรได้เราไม่ห่วงช่วยกันอุ้ยงั้นบอกสูตรเลยว้าวนะครับน้ำยำสูตรน้ำยำใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าน้ำยำครอบจักรวาลคือยำได้หมดเลยสูตรยังไงบอกมาสูตรหนึ่งเดินทางมาเดินมาถามร้านโอเคมาเธอไปที่ร้านเธอไปถามเองตรงนี้จะเป็นตัวเครื่องยำนะครับก็ยำง่ายๆเหมือนสไตล์ไทยอันนี้เรียบร้อยครับลองชิมหน่อยมาชิมหน่อยมาได้ครับได้ครับรอเวลานี้มานานรอเวลานี้มานานเขาบอกแล้วว่าน้ำยำเขาอร่อยแล้วเนาะแล้วซัมมอนนุ่มเลยใช่ครับใช้สดดีเลยฉันไม่กินของเธอก่อนไม่เมื่อกี้ที่พี่เอกกินนะน้ำยำคล้ายๆน้ำยำผมเลยที่ร้านจะมีเค้กซัมมอนหลายหน้ามากพี่ทำดวงเล็กมาให้แต่เห็นแล้วน้องหยินวอนน่าจะเหมาะกับดวงใหญ่นะครับเอาตัวเค้กก่อนแล้วกันครับผมปูให้เต็มเลยครับต่อไปลองเลือกข้างหน้าครับเป็นตัวเครื่องลงไปเป็นชั้นต่อไปได้เลยครับสีเขียวมะนั่นน่ะสินี่อะไรสาหร่ายครับสาหร่ายสาหร่ายอันนี้เป็นไม่ใช่สาหร่ายธรรมดานะฮะเป็นสาหร่ายผสมหูฉลามครับหยินจะพังเพราะหยินไหมลูกไม่พังครับนี่เฮ้ยยากเลยขั้นตอนต่อไปก็แต่งหน้าง่ายๆนะครับจากการทำดอกไม้ก็คือวางอย่างนี้นะครับเรียงกันเป็นแนวยาวแล้วจับมันม้วนเข้าหากันครับเราก็จะได้ตัวหนึ่งดอกอย่างนี้โอ้ยได้แล้วยิ้มโอ้ยตายแล้วอะไรเนี่ยกูหลับพังจ้ะคู่จิ้นสุดท้ายที่มิถายสุดนะจ๊ะกับคู่นี้เลยคิมมอนคอปเปอร์ที่คอปเตอร์ชอบกินมากที่สุดคือหมูสามชั้นคั่วเกลือ
เชื่อจ๊ะคือแค่หมูก็ผิดแล้วจ้ะคำตอบคือไปแล้วผมเลี้ยงผักที่คิมมอนเกลียดมากที่สุดเรียบร้อยแตกแล้วข้อหนึ่งแตงกวาเป็นคำตอบที่ผิดแน่ๆเลยผิดฮะผิดฮะคำตอบคือมะเขือพวงพี่ไม่เคยสั่งอะไรที่มันเกี่ยวกับมะเขือพวงเลยก็เขาไม่ชอบเขาจะให้เขาสั่งได้ยังไงแล้วมันจะนึกไม่ถึงไงไม่ชอบแล้วผมจะสั่งทำปกติเวลาคุณสั่งกินกินข้าวผัดบางทีคุณก็ไม่ค่อยกินผักเมนูโปรดของคิมมอนที่ชอบกินเวลาไปทำงานคือราดหน้าเส้นทอดถูกต้องค่ะราดหน้าเส้นต้องเส้นต้องไปทอดไม่เป็นเส้นทอดเส้นทอดมันมีกิมมิคหน่อยเพราะเส้นจะกรอบมากอร่อยไหมอร่อยเมนูของผมคือทะลุแห้งหมู3ชั้นส่วนของผมนะครับผมข้าวผัดสับปะรดซีฟู้ดครับผมผมจะใส่เครื่องประกอบไปด้วยหอมแดงกระเทียมนะครับรากผักชีแล้วผมจะใส่เนยครับผมจะใส่เนยตั้งไฟก่อนไหมผมอธิบายก่อนไงพี่อธิบายก่อนหอยมันกระเด็นใส่มือใช่และทีนี้เนี่ยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยาวนานที่สุดนะฮะคือการตุ๋นตุ๋นมันจะต้องรอประมาณ45นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะผ่านเวลาแบบไปเลยแต่ว่าผมอ่ะมีสูตรใหม่ของผมผมจะใส่สับปะรดลงไปก่อนน้ำตาลปี๊บครับหวานนิดหน่อยเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันครับทุกคนไม่ถนัดกระเด็นแค่จับก็ไม่ใช่นะตื้อขอเพลงด้วยนะครับตื้อตื้อตื้อผมว่ามันจะเลิศกว่าเดิมจริงๆแล้วต้องเรียกว่าหมู3ชั้นทะเลแห้งอย่างนี้ดีกว่าครับผมเป็นเมนูที่คอปเตอร์ชอบสั่งทานเวลาไปทำงานเป็นประจำทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่างั้นสักครั้งนึงรู้จักกันมาตั้งนานลองทำให้เขาทานดูแล้วกันคือที่ผมเลือกทำเมนูนี้เพราะว่าจริงๆแล้วส่วนตัวคืออยากกินเองด้วยฮะและอีกอย่างนึงก็คืออยากให้พี่คิมลองทานฝีมือผมด้วยแล้วข้าวเป็นไงเราก็ไม่รู้เพราะว่ากุ้งสามารถที่จะบดบางข้าวได้หมดเลยเดี๋ยวต้องลองผัดกันชิมหน่อยสิเป็นไงข้าวหอมคอปเตอร์หอมดีทำได้เลยครับขายได้เลยเฮ้ยเขาก็เก่งอยู่นะทำได้เหรอกุ้ยช่ายน้องหมีเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงต้องเป็นน้องหมีนะครับผมก็จริงๆกุ้ยช่ายเนี่ยมันมาช่วงโควิดเลยฮะตอนนั้นก็ว่างๆครับแล้วคุณแม่เนี่ยเขาก็ทำกุ้ยช่ายให้ทานโดยที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณแม่ทำเป็นมองว่าเออมันน่าจะขายได้นะอะไรเงี้ยมันรสชาติใช้ได้ไงครับอันนี้เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยเลยใช่ครับแล้วทำไมถึงคิดว่ามันจะต้องเป็นหมีทีแรกก็ทำโบราณครับทำแบบโบราณแล้วเรารู้สึกว่าเราเปิดคาเฟ่แบบใช้บ้านเป็นคาเฟ่อย่างเงี้ยมันไม่มีจุดเด่นอะไรก็เลยมองว่าเราน่าจะมีกิมมิกอะไรสักอย่างครับแล้วก็มองไปถึงลูกสาวลูกสาวผมตอนนั้นยังประมาณ6เดือนเองพี่อ๋อหรอ6เดือนก็เหมือนตุ๊กตาเหมือนหมีอย่างเงี้ยเราก็ลองหาตัวแทนของลูกสาวอ๋อลูกสาวน่ารักเหมือนหมีเออแต่พอมันเป็นหมีแล้วมันน่ารักจริงๆแฮะหรือโชว์หมีหน่อยแน่นี่หมีของวัวก็มีหมีเหมือนกันเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะฟินจิ้นกันทุกคู่เลยใช่ไหมล่ะและอย่าลืมติดตามความจิ้นความฟินและความสนุกในรายการกินกับป้าได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของรายการกินกับป้าด้วยนะจ๊ะและอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย